ไม่ใช่แถบตัวเลขอ่ะที่ว่ามีหอนเท่าไหร่ฝาเท่าไหร่หอนเท่าไหร่ฝาเท่าไหร่อ่ะอันนั้นอ่ะมันใช้เป็นไทเทเนียเป็นหมึกแม่เหล็กไม่งั้นถ้าเกิดว่ามันไม่ชัดมันจะรู้ได้ไงว่าต้องหยิบต่อไหมนึกออกป่ะมันจะรู้ได้ไงว่าในหน้าที่หยิบไปแล้วติดแถวยิบได้อีกติดแถวนึกออกป่ะแล้วมันจะเช็คได้ยังไงว่าไอ้สิ่งที่มันเคยหยิบไปแล้วเลขอะไรเพราะว่าการหยิบบัญชีมันต้องแบบถูกใช่ป่ะรับจ่ายคงเหลืออะไรเงี้ยนะครับบาร์โค้ดนี่รู้จักกันอยู่แล้วเนาะบาร์โค้ดเข้าซูเปอร์มาร์เก็ตก็ปิ๊งเนี่ยบาร์โค้ดก็มีแบบแท่งๆใช่ป่ะกับแบบสองมิติเคยเห็นไหมบาร์โค้ดมีบีอ่ะสี่เหลี่ยมแล้วก็เป็นจุดนะครับบาร์โค้ดสองมิติแล้วก็ที่เป็นแบบขึ้นวิทยุเนี่ยเราก็เอาไปผ่านรึอย่างเงี้ยในไอเป็นดีอย่างเงี้ยนะเอาไปผ่านรึมาแล้วนะครับเออถามหน่อยคุณชอบที่จะใช้บาร์โค้ดหรือใช้ไอเป็นดีนอกกันเออในเมืองไทยมันพยายามเนาะพยายามมากเลยเนาะแล้วมันเวิร์กนะใช่ป่ะผมว่าไม่เวิร์กเนาะจริงๆเราใช้แค่บาร์โค้ดก็พอแล้วสมัยเรียนมัธยมโรงเรียนผมไทยเด็กเราเขาเวลายื่นหนังสือเนี่ยเขาเป็นบาร์โค้ดแล้วก็ยิงบาร์โค้ดที่หนังสือแล้วก็ที่บัตรนักเรียนนะครับก็คือยิงไปเรียบร้อยผมว่ามันปัจจุบันนี้ก็ยังใช้ได้อะตรงนี้มันคงไม่มีความจำเป็นต้องยืมหนังสือด้วยแบบไม่เวิร์กนะผมว่าไม่เวิร์กไม่มีความจำเป็นเราพยายามที่จะแบบเรียนแบบใช่ป่ะโดยที่เราไม่ได้ดูว่ามันเหมาะสมกับเราหรือเปล่าใช่ป่ะเขาเรียกว่าอดอปกับอะแดปต์รู้จักไหมอดอปต์แปลว่าลอกเข้ามาอะแดปต์ก็คือเอามาปรับใช้เอาข้อดีเข้ามาแล้วก็เลือกใช้ถ้าพวกเราผมอยากให้พวกเราเนี่ยคิดแล้วอะแดปต์มากกว่าอดอปต์ก็คือเอามาปรับใช้เอามาปรับใช้เอาสิ่งที่ดีมาใช้สิ่งที่ไม่ดีเนี่ยก็ไม่เอานะครับยังไปดีมันเหมาะกับอะไรนะเดี๋ยวจะบอกให้แนะนำเหมาะกับของที่มันไม่จำเป็นต้องสัมผัสมันหนักใช่มันหนักมันยกไม่ได้หรือว่ามันชิ้นใหญ่จนคุณหาบาร์โค้ดมันไม่เจอมันอยู่ไหนหรือบอกว่าหรือว่ามันชิ้นเล็กเกินหรือว่ามันมีราคาสูงที่ไม่ควรที่จะไปแบบยกมันไปสัมผัสหรือไปทำอะไรกับมันมากมายเหมือนคุณเดินไปที่โกดังอย่างเงี้ยแล้วคุณบอกเดินเข้าไปคุณเอาเครื่องอ่านไอไปดีไปใกล้ๆแล้วก็มาละของในโกดังมี10 ชิ้นอย่างเงี้ยอย่างนี้เหมาะใช่ป่ะแต่ถ้าเกิดว่าคุณสัมผัสมันอยู่แล้วของเบาๆหนังสือปากใช่ป่ะคุณก็ดูบางโปรก็ได้ถูกไหมฮะโอเคนะบางโปรใช้การเลือกวิธีการข้อมูลได้ละครับต้องคำนึงปัจจัยต่างๆเช่นความเร็วไหมความถูกต้องก็ว่าต้นทุนนะครับแล้วก็วิธีการที่ใช้การตรวจสอบข้อมูลที่มีหัวข้อหนึ่งนะ validation แปลว่าตรวจสอบว่าถูกต้องหรือเปล่าเดี๋ยวคุณจะเจอศัพท์อีกคำหนึ่ง verification หรือว่า verify อันนั้นแปลว่าตรวจสอบว่าทำได้หรือเปล่าในการอธิบายอันนี้คือตรวจสอบว่าถูกไหมนะตรวจสอบว่าถูกไหมนะครับแต่ถ้าเป็น verify หรือว่า verification นะตรวจสอบว่าทำได้หรือเปล่าทำได้ตรงตามความต้องการไหมเพราะว่าต่างกันยังไงแปลว่านี้เกิดว่ามันถูกจะไม่ได้ตรงตามความต้องการก็ได้
ตรวจสอบกับข้อมูลที่เก็บเช่นการสั่งสินค้าเนี่ยมันก็มีข้อมูลที่มันอยู่ในระบบใช่ป่ะต้องมาเช็คกันว่าสินค้าเราดีไหมนะไม่ใช่บอกข้อมูลนะอันที่6ตรวจสอบด้วยการตั้งหลักฐานเพื่อใช้ในการตรวจสอบได้แก่พวกเช็คลิสต์ซึ่งเราจะได้อธิบายเมื่อกี้เพราะมันเป็นตัวเลขตัวหนึ่งที่เราตัวเลขอื่นมาคำนวณแล้วเราได้เลขตัวนี้นะต่อท้ายข้อมูลตัวเลขที่เป็นเลขที่7เพราะคำนวณมาจากตัวเลขอื่นมาใช้เวทหรือว่ามัลติโกลก็ได้ได้ครับ